สวัสดีครับเพื่อนๆก็สวัสดีพี่น้องชาว eBay ทุกๆท่านเลยนะครับเติมความรู้นะครับเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์ไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ ebay.com นะครับก็ช่องของผมนะครับก็เป็นช่องที่สอนเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ eBay แล้วก็ amazon.com เพื่อนๆท่านไหนยังไม่รู้จักกันก็สามารถที่จะเข้ามาดูคลิปในช่องของผมได้นะครับก็ตอนนี้ก็มีเยอะมากแล้วนะครับก็ประมาณ300กว่าคลิปแล้วนะครับทั้งไลฟ์สดและคลิปวิดีโอรวมกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการติดสปีดยอดขายนะครับ eBay เรามาถึง EP ที่3กันแล้วนะครับ2 EP แรกเนี่ยผมพูดถึงเรื่องของการทำคูปองกับเรื่องของการทำ Markdown Manager ก็คือการทำป้ายลดราคานั่นเองวันนี้นะครับ EP ที่3เนี่ยก็มีความสำคัญไม่น้อยกว่า EP ที่2เลยเนาะวันนี้ใครได้เรียนรู้เนี่ยผมว่าสามารถที่จะเริ่มต้นทำ eBay อย่างถูกหลักการแล้วก็อย่างถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับเพราะผมพูดเสมอนะครับว่าผมสอนจากประสบการณ์ที่ผมมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ยืนยันมาตลอดนะครับว่าผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ eBay นะครับไม่ใช่พนักงานแล้วก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ eBay เป็นเพียงเซลเลอร์ของ eBayคนไทยคนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ขายสินค้าบน eBay แล้วก็ทำมาอย่างยาวนานนะครับก็ปีนี้เป็นปีที่6ของผมแล้วเนาะก็ประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับเขาบอกว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้นะครับก็ขอทักทายทุกคนก่อนนะครับแป๊บหนึ่งมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับก็ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยผมก็สอนเบสิกให้ทุกคนมาตลอดนะครับตั้งแต่แนะนำวิธีการสมัครแนะนำวิธีการลงขายสินค้าแนะนำวิธีการโปรโมทร้านค้าทำยังไงบ้างนะเราก็มาถึง EP ที่สำคัญกันแล้วนั่นก็คือการโปรโมทร้านค้าของเรานะครับหรือไม่ก็การสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ง่ายที่สุดนะครับเนาะเพราะว่าการซื้อสินค้าของลูกค้าทุกวันเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าแหมถ้าเกิดว่ามันไม่มีแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจที่จะทำให้ลูกค้าซื้อเลยเนี่ยโพสต์ขายธรรมดาทั่วไปบางทีมันก็ไม่อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับการลดและการลดราคาหรือการมีคูปองเป็นส่วนลดหรือการให้ของแถมหรือของแจกมันเป็นการทำการตลาดที่ใช้ได้ตลอดนะครับแล้วก็ทุกตลาดเนี่ยก็จะมีความคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับตลาดในเมืองไทยหรือต่างประเทศ eBay ก็เหมือนกันนะครับ eBay เนี่ยเขาก็ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีแคมเปญอะไรที่แบบว่าให้เราเข้าร่วมแต่เขาก็มีเรื่องของฟังก์ชันต่างๆให้ผู้ขายเนี่ยเข้ามาเริ่มต้นใช้งานในการโปรโมทร้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็นการทำมาร์กดาวน์ลดราคาการทำโปรโมทลิสติ้งหรือการยิงแอดโฆษณาซึ่ง eBay ตอนนี้ก็มีการยิงแอดโฆษณาแล้วนะซึ่งเป็นการยิงแอดที่เสียตังค์โดยตรงเลยก็คือลูกค้าคลิกเข้ามาเนี่ยเราก็จ่ายตังค์ก็มีแล้วนะครับเพราะนั้นทุกแพลตฟอร์มมันก็คือการแข่งขันนั่นแหละนะครับแพลตฟอร์มไหนไม่มีมันก็อาจจะดูแบบว่าไม่ได้ทำตามไม่ทันตามยุคสมัยนั่นเองนะครับงั้นเราก็ต้องเรียนรู้สิ่งพวกนี้ให้มันเกิดประโยชน์กับแอดเขาและร้านค้าของเราให้มากที่สุดนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาถึงจุดที่วอลลุ่มไพ่กันแล้วนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของการทำวอลลุ่มไพ่สักเท่าไหร่ทำไปแล้วไม่ได้ผลทำไปแล้วเนี่ยทำไมมันไม่โชว์ทำไปแล้วทำไมมันไม่มีการซื้อกลับมาหลักๆของเราจะเจอปัญหากันแบบเนี้ยอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับอยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆเลยนะครับงั้นเราต้องเข้าใจเรื่องของการทำโปรโมชั่นพวกนี้นะครับงั้นถ้าจะถามว่าข้อดีของการทำวอลลุ่มไพ่เนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างนะครับส่วนมากการทำวอลลุ่มไพ่นะครับเราจะทำควบคู่กับการโปรโมทลิสติ้งเนาะคือทำโปรโมทปั๊บเนี่ยเราก็ทำวอลลุ่มไพ่เสริมเพราะการโปรโมทลิสติ้งนะครับมันคือการดันสินค้าเราไปติดหน้าแรกเฉยๆใช่ไหมฮะลูกค้าเห็นร้านค้าเห็นสินค้าแล้วก็จริงแต่ว่า
มันไม่มีแรงจูงใจที่จะให้ลูกค้าซื้อได้คือมันไม่มีส่วนลดมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยบางทีลูกค้าก็ไม่อยากจะซื้อสินค้าเราเห็นสินค้าแล้วก็จริงแต่ไม่มีแรงจูงใจที่อยากจะซื้อใช่ไหมครับมันก็ทำให้เราพลาดโอกาสไปก็ได้เพราะงั้นเราโปรโมทลิสต์ไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมาทำวอลลุ่มไพก็ได้นี่คือประโยชน์อันแรกนะครับก็คือทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้ค่อนข้างง่ายประโยชน์ที่สองที่เห็นชัดเจนก็คือถ้าสินค้าเรามันมีจำนวนมากมันมีจำนวนเยอะสต็อกที่บ้านเยอะนะครับเช่นยมองอย่างนี้ยมองอย่างนี้เอากล้องนี้ก่อนยมองเนี้ยมีบ้านเราเนี่ยโอ้โหซื้อมาตุนไว้เพียบเลยระบายไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะอยากจะทำวอลลุ่มไพอันนี้เหมาะมากๆครับเพราะนั้นประโยชน์ของการทำวอลลุ่มไพเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการที่ถ้าเรามีสต็อกเยอะเราอยากจะขายเหมือนกับให้ลูกค้าซื้อเนี่ยมากกว่า1ชิ้นเป็นต้นไปเนี่ยอันนี้วอลลุ่มไพเหมาะมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราขายสินค้าประเภทของชิ้น2ชิ้นในบ้านหรือในร้านเรามีสต็อกอยู่2ชิ้นมีทั้งพักเครื่องอย่างนี้พักเครื่องเนี่ยได้2มาได้มาจาก2ผ้าป่า1องค์มีองค์เดียวแบบนี้มันก็ไม่เหมาะกับการทำวอลลุ่มไพใช่ไหมครับแล้วหมวดพวกนี้ก็บางทีอาจจะไม่มีวอลลุ่มไพด้วยซ้ำไปนะครับในแต่ละหมวดของ eBay เขาจะพิจารณาเองว่าหมวดไหนสินค้าแบบไหนที่ควรทำจะที่ควรจะทำวอลลุ่มไพนั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าสินค้าทุกตัวจะทำวอลลุ่มไพได้แต่ประโยชน์ของมันก็คือชัดเจนเลยก็คือถ้าเกิดว่าเรามีสินค้าเยอะแต่เราไม่ได้ขายเป็นเซตเราอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยซื้อ1ไม่ลดถ้าซื้อ2ชิ้นลดซื้อ3ชิ้นลดซื้อ4ชิ้นลดแบบนี้มันเหมาะมากๆนะครับมันเหมาะกับการทำให้ลูกค้าเนี่ยซื้อมากกว่า2ชิ้นขึ้นไปอันนี้ประโยชน์ชัดเจนนะครับประโยชน์ที่3ก็คือเราจะได้เหมือนกับในหน้าร้านของเราเนี่ยลูกค้าจะเห็นฟังก์ชันเนี้ยว่าร้านค้าเราเป็นร้านที่ลดราคานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ถ้าเราย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องของตัวโปรโมทลิสติ้งใช่ไหมครับเราโปรโมทไปแล้วแต่เราไม่มีส่วนลดให้ลูกค้าเลยเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราทำโปรโมทลิสต์เนี่ยแล้วลูกค้าเห็นตัวฟังก์ชันวอลลุ่มไพเราด้วยมันก็ทำให้ลูกค้าเห็นแล้วก็เห็นส่วนลดเราด้วยเขาก็อยากจะซื้อนั่นเองนะครับนี่คือ3ประโยชน์ของการทำวอลลุ่มไพเนาะขอทักทายสักคนทุกคนอีกสักรอบนะครับเพราะตอนนี้ก็มีเพื่อนมาใหม่เข้ามานะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับทุกคนนะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับนะก็มี3ช่องทางว่าจะเป็น TikTokนะครับ YouTube เนาะแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะแนะนำช่องของผมให้ทุกคนรู้จักเนาะเผื่อบางคนบอกว่าเจอแต่ Facebook ไม่เคยเจอ YouTube เลยไม่เคยเจอ TikTok เลยอยากจะไปตามที่ TikTok ก็ไปได้เพราะตอนนี้ TikTok คนติดตามผมก็โอ้โหเกินคาดนะครับกับเราไม่คิดว่าจะมีคนชื่นชอบเราเยอะขนาดนั้นขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดตามเรารู้ประโยชน์ของการทำฟังก์ชันวอลลุ่มไพไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามันมีสินค้าแบบไหนบ้างที่เราจะพอทำวอลลุ่มไพได้คือการโปรโมทแบบวอลลุ่มไพเนี่ยเราพอจะทำแบบไหนได้บ้างนะครับการทำวอลลุ่มไพเนี่ยในปัจจุบันบนหน้า eBay นะครับจะมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือสามารถทำที่สินค้าตัวนั้นน่ะเป็นรายตัวได้เลยนะครับเป็นรายชิ้นได้เลยเช่นเราลงสินค้าชิ้นนี้ไปมีเรื่องของฟังก์ชันโปรโมทวอลลุ่มไพใช่ไหมครับของวอลลุ่มไพให้เราโชว์ให้เราเห็นด้วยเนี่ยเราสามารถทำตรงนั้นได้เลยหรือว่าเราต้องการทำวอลลุ่มไพเนี่ยแบบเป็นกลุ่มสินค้าก็ได้นะครับนอกจากทำเป็นรายตัวเนี่ยยังสามารถทำเป็นกลุ่มสินค้าได้เนาะทำเป็นกรุ๊ปนั่นเองแล้วในกรุ๊ปเนี่ยจำเป็นไหมจะต้องเป็นสินค้าเหมือนกันทั้งหมดถ้าเกิดว่ามันเป็นกลุ่มสินค้าเดียวกันมันก็ดีมากๆเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าเซิร์ชเนี่ยมันก็ภาษาบ้านๆเรียกว่าไปทั้งยวงใช่ไหมครับสมมติว่าเรามียาหม่องเนี่ยเราทำ
วอลลุ่มไพ่อยู่หนึ่งรายการส่วนรายการอื่นเป็นยังบอกเหมือนกันเราไม่ทำเนี่ยมันจะไปทั้งยวงใช่ไหมกับสินค้าเราหลากหลายไปเลยก็อยู่ที่ลูกค้าเซิร์ชคีย์เวิร์ดนั้นมาเจอสินค้าตัวไหนก็จะทำให้เราติดหน้าแรกแล้วก็ขายสินค้าได้นั่นเองนะครับอันนี้เรื่องของวอลลุ่มไพ่เนาะเพราะฉะนั้นสรุปให้ฟังก็คือเราสามารถทำได้ทั้งรายการเป็นทีละรายการกับสามารถทำเป็นกรุ๊ปสินค้าได้เนาะไม่มีข้อจำกัดเพียงเท่านี้เท่านั้นคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราทำเป็นเพียงแค่รายการสินค้าถ้าเราทำเป็นรายการสินค้าเป็นทีละรายการสินค้าเนี่ยก็มือใหม่ก็ทำได้นะครับผู้เริ่มต้นก็ทำได้ตอนนี้เห็นเนี่ยคนที่มาเข้ามาทำใหม่เนี่ยก็มีโปรโมทวอลลุ่มแบบวอลลุ่มไพ่แล้วเนาะเห็นมีแล้วเพราะนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนใหม่เนี่ยจะได้โปรโมทสินค้าตัวเองผ่านโปรแกรมพวกนี้ทำให้ร้านเราโตไวนั่นเองสำหรับคนใหม่นะเนาะก็สามารถที่จะทำได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการทำเป็นกรุ๊ปอันนี้คุณจะต้องเปิดสโตร์ก่อนอย่างน้อยเบสิกก็คือสโตร์สตาร์เตอร์นะครับราคาต่อเดือนเนี่ยก็เหมาจ่าย 4.95 เหรียญเป็นเงินบาทไทยก็คงที่ก็คืออยู่ที่148บาทลดต่ำลงบ้างเล็กน้อยตามอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละวันนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นแยกให้ออกนะครับถ้าคุณต้องการทำเป็นรายชิ้นก็ไม่จำเป็นต้องเปิดสโตร์แต่ถ้าเกิดอยากทำเป็นกรุ๊ปเป็นกลุ่มสินค้าแนะนำให้เปิดสโตร์ทำไปแล้วทำไมไม่โชว์ทำไมไม่โชว์ฟังก์ชันนี้ในหน้าของ eBay หน้าสินค้าเราลองตรวจสอบดูหน่อยครับว่าคุณใส่สต็อกเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณทำครบ4ฟังก์ชันเลยใช่ไหมครับมันก็จะมีซื้อ2ชิ้นลดเท่านี้ซื้อ3ลดเท่านี้ซื้อ4ลดเท่านี้ใช่ไหมครับถ้าเราทำครบเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีสต็อกเนี่ยเกิน5ชิ้นนะครับเราต้องไปใส่สต็อกที่ตัวสินค้าเราอะ5ชิ้นคือถ้าเกิดคุณทำ4ต้องสต็อกอย่างน้อยต้องมี5เพราะไม่งั้นเนี่ยคุณไปทำเนี่ยแล้วก็สต็อกมันมีเพียง1อะลูกค้าเขาไม่สามารถซื้อได้พอลูกค้าไม่สามารถซื้อได้เนี่ย eBay ก็จะไม่แสดงผลหน้าเนี้ยให้ลูกค้าดูถ้าลูกค้าต้องการซื้อมากกว่า1ชิ้นใช่มั้ยครับเพราะนั้นตรงนี้ระวังนะครับคนที่ถามมาว่าเอ๊ะทำไมทำไปแล้วขายไม่ได้เลยแล้วแถมมันก็ไม่โชว์อีกมันผิดแอคเคาท์มันไม่สามารถทำได้หรือเปล่ามันทำได้เพียงแต่ว่าเราอะไปใส่สต็อกให้มันเกินจำนวนที่เราทำด้วยจะใส่5ใส่10ก็ไม่ว่ากันถ้าเกิดว่าสินค้าตัวนั้นน่ะมันขายดีเนาะเราก็สามารถใส่เพิ่มได้เลยเพราะฉะนั้นก็ลองตรวจสอบร้านค้าเราก่อนว่าเราพร้อมจะทำไหมถ้าทุกคนพร้อมเดี๋ยวผมให้ไปดูหน้ารายการสินค้านะครับว่าควรทำประมาณไหนเนาะเวลาที่เราลงสินค้าไปอันนี้ผมขอพูดถึงรายชิ้นก่อนเนาะเราพูดถึงรายชิ้นก่อนเวลาที่เราลงสินค้าไปตอนที่เราจะลิสต์สินค้าขึ้นนะครับทุกคนมันจะมีคำว่า sell it factor กับ volume price ข้างล่างนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าคำว่า sell it factor เนี่ยบางสินค้ามันไม่สามารถที่จะโปรโมทได้นะอาจจะมีเงื่อนไขต่างๆทางที่ eBay กำหนดนะครับก็เงื่อนไขก็เหมือนที่ผมพูดไปตอนต้นนั่นแหละแต่ volume price เนี่ยส่วนมากนะครับทุกร้านค้าหรือทุกคนที่มาเป็นaccount eBay เนี่ยก็จะมีอยู่เนี่ยครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีคำว่า sell it factor กับ volume price ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเห็นแถบทึบๆแบบเนี้ยถ้าเกิดเราต้องการทำถ้าเราอยากจะทำในส่วนของตัว volume price นะครับเราก็แค่ติ๊กตรงเนี้ยตรงนี้เนี่ยมันไม่มีเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับมันไม่เหมือนกับการโปรโมท listing นะการโปรโมท listing เนี่ยมันมีค่าธรรมเนียมถ้าลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามาแต่ถ้าเกิดวอลลุ่มไพ่เนี่ยมันไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงแต่ว่าเราจะต้องให้ส่วนลดลูกค้าหลักๆแล้วนะครับมันก็จะมีการทำอยู่3ฟังก์ชันนี้นะครับแต่เวลาที่มันโชว์หน้าร้านเนี่ยมันจะโชว์อยู่4แถวแถวแรกก็คือซื้อ1ชิ้นไม่ลดใช่ไหมครับแถวที่2ก็คือตามที่เรากำหนดตรงนี้เลยถ้าเราต้องการซื้อ2ถ้าเราต้องการทำให้ลูกค้าซื้อเนี่ย2ชิ้นขึ้นไปนะครับเราจะให้ลูกค้าให้ส่วนลดลูกค้าเท่าไหร่ผมเอาแค่สำหรับ2ชิ้นเนี่ยผมขอแค่ 5% พอนะครับไม่เอาเยอะนะครับแล้วก็3ชิ้นให้สัก 10%
ถ้าลูกค้าซื้อ3ชิ้นเข้าไปเทิบเข้ามาซื้อ4ชิ้นเนี่ยเอาใหม่ผมขอ3ชิ้นนะครับขอสัก8แล้วกันพอไม่อยากลดเยอะเท่าไหร่นะครับเอาแค่แบบว่าให้ลูกค้าเห็นก็พอแล้วนะฮะแล้วผมก็สำหรับลูกค้าซื้อ4ชิ้นเนี่ยผมก็จะให้ลูกค้าซื้อให้ลูกค้าเนี่ยลด 10% ใช่ไหมครับคราวนี้เรามาดูว่าถ้าหากเห็นไหมครับว่าถ้าลูกค้าซื้อ2ซื้อ3ซื้อ4นั่นหมายความว่าเราต้องใส่สต็อกตรงเนี้ย quantity ตรงเนี้ยครับอย่างน้อย5ชิ้นขึ้นไปหรือถ้าเกิดคุณมีสต็อกเยอะคุณก็สามารถใส่ได้มันจะไม่เกิดผลเลยถ้าเกิดว่าคุณใส่สต็อก1แบบนี้นะนั่นหมายความว่าลูกค้าเขาซื้อไม่ได้ถ้าเกิดเขาอยากซื้อสัก2เนี่ยเรามีสต็อกแค่1อ่ะมันก็ไม่สามารถทำได้ใช่ไหมครับใส่5เข้าไปเพราะฉะนั้นก็ขอสรุปตรงนี้ว่าในส่วนของตัวทำเป็นลิสติ้งเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับผมว่าแอคเคาท์ใหม่ตั้งแต่แอคเคาท์ใหม่มาแบบผู้เริ่มต้นเลยเนี่ยสามารถทำได้หมดสามารถทำได้หมดนะครับแล้วก็สามารถมากำหนดแบบนี้ได้แต่ว่าคนใหม่เลยเนี่ยถ้าเกิดว่าลิมิตมันมีน้อยใช่ไหมตอนนี้ eBay ให้คนเริ่มต้นเนี่ยแค่3รายการเองครบ3รายการก็ให้ทำการส่งอีเมลไปขอลิมิตใช่ไหมครับเพิ่งจะได้มาสัก50ชิ้นมันก็อาจจะติดขัดตรงนั้นได้เหมือนกันอันสำหรับมือใหม่ก็ต้องลองดูนะครับว่าเราได้ลิมิตมากลิมิตน้อยถ้าได้น้อยเนี่ยก็ยังไม่แนะนำให้ทำแล้วเอาลิมิตตรงนี้ไปขายของชิ้นอื่นดีกว่านะครับเราจะได้เรื่องของตัวลิสติ้งมากขึ้นด้วยนะครับเนาะทำให้ eBay ดังเราด้วยนะก็อันนี้ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรากดอัปเดตลิสติ้งเข้าไปอัปเดตลิสติ้งตรงนี้เข้าได้เลยเนาะแต่ผมขออนุญาตกดเลยดีกว่านะกดเลยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันลิมิตเยอะอยู่แล้วนะครับเรากดเสร็จไปแล้วเนี่ยนะครับนะเราก็จะได้สินค้ารายการเนี้ยนะนี่มันก็จะโชว์แบบนี้ขึ้นมาครับทุกคนโชว์แบบนี้เข้ามาเห็นไหมครับว่าซื้อ1เนี่ยไม่ได้ลดนะส่วนซื้อ2เนี่ยนะครับก็มีส่วนลดลงนะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกค้านะครับเขาอยากซื้อเนี่ยบางร้านหรือบางคนเนี่ยเขาเขียนไว้ตรงที่ภาพนะครับว่าถ้าซื้อ2รายการขึ้นไปเนี่ยส่ง DHL ใช่ไหมครับเนี่ยผมก็ส่ง DHL นะเพราะนั้นบางทีลูกค้าเนี่ยไหนๆเขาแบบสั่งซื้อแล้วใช่ไหมครับแล้วเขาก็อยากจะได้ส่งด่วนเนี่ยถ้าซื้อชิ้นเดียวแล้วอาจจะไม่ส่งแล้วอาจจะส่งไปที่ไทยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อ2เซตแล้วบอกว่าเราส่ง DHL อันนี้มันก็เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าด้วยนะทำให้ลูกค้าอยากจะซื้อสินค้าเราด้วยใช่ไหมครับเพราะจะได้ส่ง DHL ส่งถึงไวอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้เราขายง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือแบบแรกแบบทำเป็นรายชิ้นต่อไปเราไปดูเรื่องการทำเป็นรายทำเป็นกลุ่มหรือทำเป็นกลุ่มนะครับถ้าทำเป็นกลุ่มเนี่ยทุกคนต้องมีสต็อกต้องมีสโตแบบนี้ก่อนนะครับทุกคนเราต้องมีสโตแบบนี้ก่อนถึงจะทำได้เพราะถ้าทำเป็นกลุ่มหรือทำเป็นกลุ่มเนี่ยเราจะเข้าไปใช้งานเรื่องของมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งตรงนี้ครับมันจะต้องให้คนที่เปิดสโตร์แล้วนะครับเข้าไปใช้งานได้เนาะก็เหมือนที่ผมพูดไปตอนต้นก็คือเราต้องเปิดสโตร์อย่างน้อยเนี่ย 4.95 เหรียญนะครับในส่วนนั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดสโตร์ก่อนเราถึงจะเข้าไปทำแบบกลุ่มหรือทำแบบกลุ่มได้นะครับถ้าเราทำแบบกลุ่มเรามีสโตร์เรียบร้อยให้ไปที่มาร์เก็ตติ้งเราเลือกโปรโมชั่นเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปหาตรงคำว่า create app promotion ตรงนี้เนาะทุกคนให้เราคลิกตรงสามเหลี่ยมดรอปดาวน์เล็กๆตรงนี้ตามเมาส์ผมเลยนะครับคลิกเข้ามาปั๊บแล้วก็มองหาคำว่า volume price ตรงนี้ volume price เราคลิกเข้ามาได้เลยครับ volume price ตึ๊บนะฮะหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับไม่คล้ายเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าตรงนั้นน่ะทำเป็นรายการเป็นทีละรายการส่วนอันนี้ทำเป็นกลุ่มทำเป็นกลุ่มเขาบอกว่าเราต้องตั้งชื่อ offer name เราด้วยนะครับนั่นก็คือตั้งชื่อของตัวรายการลดราคาสินค้าเราตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้เขาเขียนว่า volume price ผมก็จะลบออกไปแล้วผมก็จะเขียนว่า
discount นะครับนะ discount แบบนี้นะครับคือวอลุ่มไพ่เนี่ยก็เหมือนกับถ้าเปรียบเทียบบ้านเราก็คือยิ่งซื้อยิ่งลดนั่นแหละครับเรายิ่งซื้อเยอะขึ้นยิ่งลดมากขึ้นตามห้างสรรพสินค้าหรือตามเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆที่เขาชอบบอกกันนะครับว่ายิ่งซื้อยิ่งลดนะยิ่งซื้อมากขึ้นก็ลดมากขึ้นอะไรประมาณนั้นเลยนะครับเราใส่ตัวของ discount เนี่ยผมจะเขียนนะ 5-10% นะครับ 10% แบบนี้เนาะนะครับเพราะว่าผมจะทำเป็น5 8แล้วก็10นะครับอ่ะมาก็เริ่มต้นทำได้เลยเขาบอกว่า1ชิ้นเนี่ย no discount นั่นแหละเหมือนที่ผมบอกแล้วครับว่าคือซื้อ1อ่ะไม่ลดขายราคาเต็มแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งฟังก์ชันเป็นซื้อ2เราให้ส่วนลดเท่าไหร่อ่ะผมให้เท่าเดิมนะครับ 5% แล้วก็ซื้อ3ล่ะนะครับ 15% ซื้อ3ตรงนี้เขาบอกว่า15ผมขอสัก10แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเลือกราคาสูงๆเอาแล้วต่อมาซื้อ4ขอสัก15ไป 15% นะครับแค่นั้นเองเนาะเสร็จแล้วเราก็มาเลือกสินค้าครับโดยการกดตรงคำว่า inventory เนาะแล้วกด add เข้าไปนะครับให้เราไปเลือกนะครับเขาถามว่าสินค้าเรามีมากกว่า500ชิ้นไหมหรือว่าสินค้าเราโอ้โหเยอะแยะมากมายเลย no item limit เนี่ยนะครับผมว่าส่วนใหญ่เราก็คงลงไม่เกิน500เนาะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยสูงสุดก็เห็นกันอยู่ที่1,000ชิ้นนะครับ1,000ชิ้นเนี่ยถือว่าเต็มที่แล้วนะอ่ะเราเลือกฝั่งนี้มาก่อนนะครับกด select item เข้ามาข้างบนเนี่ยผมไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะทุกคนนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราต้องไปเลือกสินค้าตาม category ตาม price ตามราคานะอาจจะดูเหนื่อยหน่อยวุ่นวายหน่อยถ้าง่ายสุดก็คือให้เรามาดูสินค้าเราตรงนี้ให้เรามาเลือกสินค้าเราแบบนี้นะครับให้เรากดติ๊กเข้าไปเราจะทำตัวไหนแล้วก็ติ๊กเข้ามาครับผมขอทำสัก2รายการก็พอละนะครับราคาแพงๆนะเนื่องจากว่ายังไม่ได้บวกเรื่องพวกนี้เข้าไปนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ผมทำเนี่ยผมจะบวกเรื่องของส่วนลดไปแล้วนะเพราะว่าผมทำมาร์กดาวน์ไปแล้ว 5% คือหลักๆผมจะทำอยู่ประมาณนี้ก็คือไม่ทำเยอะมากอ่ะนะครับทำให้ eBay ช่วยดันแล้วก็ทำให้สินค้าของเราเนี่ยมันรู้สึกว่าเอ้ยมันมีส่วนลดนะลูกค้าเข้ามาแล้วมีส่วนลดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดคำว่า confirm selection เข้ามาตั๊บเนาะเราต้องการเพิ่มสินค้าเข้ามาอีกก็ได้นะครับโดยการกด add more item เข้าไปอย่างนี้นะเพิ่มเข้ามาอีกก็ได้ผมจะขอเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งตึ๊บนะครับเพิ่มเสร็จกด confirm selection นะครับเหมือนเดิมนี่เราก็ได้3รายการนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทำการ save and review ตรงนี้กดเข้าได้เลยนะครับทุกคนกดเข้ามาแล้วนะครับเขาจะบอกว่าเราเนี่ยมีสินค้า3รายการเนาะนะครับที่ทำการลดราคาในส่วน apply discount to single item only เนี่ยคือไม่ต้องติ๊กนะครับต่อมาในส่วนของระยะเวลาในการทำก็คือ dead length เนาะ dead length เนี่ยเราก็ส่วนมากนะครับผมก็จะทำประมาณสัก2สัปดาห์ไม่เกินนี้นะครับคือกระตุ้นให้ลูกค้ารีบเข้ามาซื้อนั่นเองนะครับคือโปรโมชั่นพวกนี้เราไม่ควรทำนานเกินไปแต่เราสามารถทำบ่อยๆได้เพราะยิ่งทำเนี่ย eBay มันก็ยิ่งช่วยดันร้านเราใช่ไหมครับก็มันจะทำให้เราเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราทำค้างไปเป็นแรมเดือนแรม3เดือนอย่างนี้โอ้โหเรียกว่าลูกค้าตัดสินใจซื้อยากอ่ะเพราะเขาก็รู้สึกว่าเดี๋ยวค่อยมาซื้อก็ได้อะไรประมาณนั้นนะร้านค้านี้ยังลดอีกนานเนาะเราไม่อยากสร้างความรู้สึกให้ลูกค้าแบบนั้นนะครับเราก็เลยทำกันแบบนี้เลยนะเราก็กดตรงนี้เราจะเลือกวันไหนผมจะเอาวันนี้เลยนะเริ่มต้นที่วันนี้เลยแล้วก็เวลาเริ่มต้นทำผมเลือก start now เลยนะครับเริ่มตอนนี้เลยรอไม่ได้นะครับแล้วก็ไปผมจะไปจบสัก14กุมภาแล้วกันนะครับวันวาเลนไทน์พอดีเนาะก็เหมือนกับทำโปรโมชั่นรอวันฮอลิเดย์นี่แหละวันหยุดวันอะไรที่เป็นวันสำคัญใช่ไหมครับลูกค้าก็อยากจะรอซื้อสินค้าเราในช่วงนั้นน่ะ
ถูกต้องไหมโอเคไหมครับนี่คือแนวคิดหรือวิธีการทํานะครับสุดท้ายเราทําเสร็จนะครับเราแค่กดรันเข้าไปแค่นั้นเองเนาะสิ่งสําคัญก็คือสินค้าที่เราทํานะครับจะต้องมีสต็อกมากกว่าที่เรากําหนดนะครับถ้าเรากําหนดไป3ฟังก์ชัน4ฟังก์ชันเมื่อกี้อย่างน้อยสินค้าสต็อกเราอะต้องมี5ชิ้นขึ้นไปมันถึงจะแสดงผลเหมือนเมื่อกี้ที่ผมโชว์ให้ดูอ่ะเดี๋ยวกลับไปดูอีกสักรอบหนึ่งก็ได้เนาะมันอยู่ไหนแล้วไม่รู้อะนะครับตัวนี้เรากลับมาดูอีกสักรอบหนึ่งเห็นไหมครับว่าถ้าเรามีสต็อก5ชิ้นเนี่ยมันก็จะแสดงแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นที่เพื่อนๆถามมาว่าทำไปแล้วทำไมมันไม่แสดงลองตรวจสอบดูหน่อยครับว่าเราใส่สต็อกเข้าไปไหมเราใส่สต็อกเนี่ยเข้าไปหรือเปล่าถ้าสต็อกมันไม่พอนะเขาก็ไม่อยากจะให้ลูกค้าเห็นเพราะว่าลูกค้าก็ไม่สามารถทำการซื้อได้นั่นเองเนาะนี่คือ EP 3ของเรานะครับสำหรับเรื่องของติดสปีดยอดขายนะครับเพื่อนๆทำแล้วหรือยังนะถ้ายังไม่ทำเพื่อนๆและพี่น้องนะทุกท่านเนี่ยทำแล้วหรือยังถ้ายังไม่ทำก็ลองดูนะครับผมสอนสัปดาห์ก่อนนู้นสอนเรื่องคูปองอย่างละเอียดเลยลองย้อนกลับไปดูได้นะครับไลฟ์สดของเราเนาะวันนั้นสอนตอน3ทุ่มแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วก็เป็น EP ที่2เรื่องของการทำมาร์คดาวน์สอนตอน3ทุ่มเหมือนกันสำหรับ EP นี้ EP ที่3นะครับสอนตอน5โมงเย็น นะครับ5โมงเย็นว่างตอนไหนทำตอนนั้นทุกท่านนะครับลองฝึกทำดูนะครับก็หวังว่ามันคงจะไม่ยากจนเกินไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำมันอย่างต่อเนื่องนะทำบ่อยๆนะครับ eBay เนี่ยไม่มีอะไรมากนะแค่เราขยันลงเหมือน account ของผมนะสินค้าก็ไม่เยอะนะสินค้าแค่80รายการไอ้ account สอนเมื่อกี้แต่มีออเดอร์ทุกวันนะมีทุกวันนะครับวันละ2ออเดอร์3ออเดอร์แต่ทุกอย่างมันคือคุณภาพนะครับผมพูดเสมอแหละว่าเอ้ยเราต้องอดทนเรื่องของการทำภาพนะเราต้องอดทนเรื่องของการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะเราต้องอดทนเรื่องของการเขียนสเปคสินค้าใส่ยังไงทำยังไงให้ลูกค้าค้นหาเราเจอใส่ให้เต็มกฎของการขาย eBay มีแค่นี้มันไม่ได้มีเทคนิคอะไรลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรมากมายนักนะครับมันมีอยู่แค่นี้จริงๆมันอยู่ที่ว่าทุกคนเนี่ยจะลงมือทำไหมถ้าทุกคนลงมือทำผมว่ายังไงมันก็ได้นะยังไงมันก็โอเคอยู่แล้วนะส่วนผมเนี่ยผมทำเป็นอาชีพทำทุกวันลงของทุกวันมันก็ไม่แปลกที่ผมจะได้ออเดอร์มาทุกวันแค่นั้นเองนะครับบางคนเนี่ยให้เปิดสโตยังไม่กล้าเลยนะยังไม่กล้าเลยคือเงินแค่148บาทต่อเดือนเนี่ยไม่กล้าเปิดนะครับแต่ยอมจ่ายนะเป็นรายชิ้น ยอมจ่ายเป็นรายชิ้นนะครับบางคนก็เอาแค่50ชิ้นแล้วก็สต็อปเนาะถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้นั่นแหละครับแต่มันได้ในจุดที่เราต้องการหรือเปล่าอันนี้ทุกคนต้องตอบตัวเองซึ่งผมไม่สามารถตอบให้ทุกคนได้เพราะบางคนก็พอใจแค่นี้บางคนก็อยากมีมากกว่านี้นะครับบางคนก็อยากแบบโอ้โหลงของเยอะๆเลยนะครับขนาดบอกว่าพอแล้วไม่ต้องไปเปิดสโตร์ใหญ่ละก็ยังอยากเปิดเลยเพราะนั้นความต้องการความสำเร็จของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันแต่ถ้าทุกคนเรียนรู้ในสิ่งที่เหมือนกันในสิ่งที่คนเขาสำเร็จแล้วเขามาบอกเนี่ยนะครับแล้วเขาทำแบบนั้นเขาทำสำเร็จเราเรียนรู้สิ่งตรงนั้นนะในเมื่อมันมีคนที่ทำสำเร็จอะยังไงนะครับผมว่าเราเรียนรู้สิ่งตรงนั้นนะยังไงมันก็สำเร็จนะมันเป็นเหมือนสูตรคณิตศาสตร์ครับ1บวก1มันต้องได้2เสมอนะฮะ2บวก2ได้5เสมอ2บวก2ได้4นะครับนะอย่าถามมากกว่านี้ตกคณิตศาสตร์นะตกคณิตศาสตร์อ่ะมีคนถามมาว่าใครถามมึง ใครถามมึงนะครับอ่ะหยอกเล่นเฉยๆนะครับกลัวจะเครียดกันนะครับอ่ะวันนี้ก็ให้เป็นความรู้กับเพื่อนๆและพี่น้องทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวจะไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ในไลฟ์สดหน้าครับสำหรับเย็นนี้ขอบคุณทุกท่านไปละสวัสดีครับ